สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนานาและ FC นะครับอยู่กับคนลุ่มน้ำนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนลำตะคลองนะครับนี่ครับและตอนนี้เราก็ขับรถมาเข้ามาทางยังน้ำท่วมอยู่นะครับถนนสายประวัติศาสตร์นี่ครับจุดที่เขาหากันเป็นน่าจะเข้าใจว่าเป็นคลองนะครับเนี่ยตรงนี้น้ำกำลังท่วมนะครับจะมีตัวนะมีตัวไหมนะพอมีตัวไหมเออตัวก็ไหลอยู่รอตัวปลาโอ้นั่นละไหลทุกคนโอ้ตัวใหญ่นี่ไซโบนะครับแล้วก็หวานเอาตรงอันนี้มันเป็นอะไรเป็นคลองครับคลองโอ้นี่ครับผลประกอบการถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ละคนสองสามโลแล้วมีแล้วล่ะตอนเนี้ยครับนี่ครับเอาหวานกันตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนไกลลึกไหมครับนี่นี่ครับเนี่ยโอ้ไม่ได้เอาแหใหญ่มาแจมเขาบ้างนะมันลึกไหมคะนี่น้ำลึกไหมโอ้ยไม่ลึกหรอกถึงท่วมตรงเออตรงนั้นลึกอ๋อท่วมหัวหน่อยนะอุ้ยตายหัวอีกแล้วหรออ๋อเป็นร่องมันนะอันนี้ริมท่ออืออันนี้ในริมตรงกลางเดี๋ยวลึกกว่านี้ใช่ไหมโอ้สวยครับนี่ครับตรงนี้ครับเหมือนปลาใหญ่ปานินมันก็วิ่งไปจับจังหวะก็ได้นะนี่ครับนี่ครับวิถีชีวิตที่นี่คุณพักไม่ได้เอาแหใหญ่มาด้วยดิจะได้แจมเขาไปไหนวะนี่เจอต่อเจอเอ้ามีต่อด้วยนึกว่ามันจะแบบโล่งๆไม่โล่งนะยับไปเออยับไปเออยับไปยับไปเออยับไปนั่นละนั่นแหละเอาละตรงนั้นแล้วเข้าละตรงนั้นต้องรูดไปรูดเตะเลยลงเออเอารูดไปฮะเออต้องรูดโอ้ต่อมีต่อด้วยต่อวิ่งติดอินบุกงามแรงลึกกันนั่นแหละดูแหงนี่โผล่เลยทำอะไรทำอะไรเอาเราดูเอาครับแหงเข้าแล้วครับนี่ครับจังหวะโดนก็โดนอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงน้ำเป็นร่องน้ำนะครับนี่มีตัวนะครับเออลุ้นหินเลยไม่ได้ใหญ่วะเฮ้ยโอ้โหไปทำอะไรเนาะฮะมาแกะไปเวียนมาเดี๋ยวทำอะไรแต่วิวสวยครับยอมรับเลยครับเราตัวที่สามเราโน่มาดูมีภูเขามีอะไรสดใสตอนนี้ก็รีบถอดเนาะเอาชาบรอนเลยนี่เอาเออนั่นนี่นี่ครับตรงนี้ตอนแรกลุงพักก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันนะครับจริงๆแล้วคือลุงเขาจะกลับบ้านแล้วเขาไม่ค่อยได้ปลานะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะแบ่งปลานั่นแหละครับแบ่งปลาให้คนละตัว2ตัวครับให้ลุงได้เอากลับไปกินก็ถือว่าเป็นมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมอาชีพที่สวยงามมากนะครับที่ลุงพักเห็นแล้วประทับใจมากสำหรับคนที่นี่ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องแจมของเขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเสียชื่อคนลงน้ำไปลองดู
ตัวครับตอนนี้ลุงพักก็เริ่มถามครับว่าเขาหวานตรงไหนอะไรยังไงซึ่งน้าเขาเนี่ยบอกหมดเลยครับว่าตรงไหนหวานได้ไม่ได้ตรงไหนมีตอไม่มีมีข้อจำกัดติดข้างนอกอะผมบานสีเสียงมาทางนี้ไปทางนั้นโอ้ยเวลาลงมือตัดน่าเสียดายครับไม่ได้เอาแหใหญ่ไปเป็นแห5เซนหว่าน้ำที่นี่ลึกพอสมควรครับไม่เหมาะสมนะครับมันต้องเป็นแหเอ็นที่ตาใหญ่ๆหน่อยถึงพอจะได้ตัวแต่ลุงพักก็พยายามหว่านแล้วครับเผื่อมันจะได้สักตัวแต่ก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เลยขากว่าเลยพี่ถ้าติดอ่ะโยกออกค่อยดึงเนี่ยนี่ครับขนาดเมื่อกี้แห่ลุงพักติดเนี่ยยังมีน้องเขามาบอกว่าต้องดึงยังไงให้มันหลุดนะครับคือว่าน่าประทับใจมากนะครับกับมิตรภาพของเพื่อนร่วมอาชีพที่นี่นะครับสุดยอดครับนี่ครับยังลองหว่านกับเขาพักใหญ่แต่มันโอกาสที่มันจะได้ตัวมันก็ยากมากเพราะว่าขนาดที่เขาหว่านมาเกือบทั้งวันยังได้2ตัวเอาละครับย้ายหมายครับตรีขามนะเขาก็บอกว่าเขามีข้างในอีกนะอีกหมายหนึ่งเป็นสุดถนนพอดีเดี๋ยวเราจะลองลุยกันดูนะครับทิวทัศน์ข้างบนจะเป็นกังหันลมนะครับบนภูเขาข้างล่างเป็นทางสายมิตรภาพนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับที่นี่
าถึงอีกหมายนะครับเป็นหมายสุดซอยเลยสุดถนนนะครับเห็นเขาว่านะตรงนี้มีคนหวานอยู่2คนนะครับนี่ครับลุงเขาได้2ตัวเน้นๆครับใหญ่ๆช่วงนี้เขาจับกันได้เยอะไหมลุงไม่ค่อยได้อะไรนะปลาเขาได้เยอะกันไหมช่วงนี้โอ้ยมานี่กันเลยคนตัว2ตัวอ๋อถ้าออกเรือก็น่าจะมีเหมือนนะรอไม่ได้หรอกลมจัดนะลมแรงมากดูดิขึ้นไม่มีเรือเลยโอเคตรงร้านค้าตรงนู้นมีปลาขายเยอะไหมพอมีนะก็ยังไม่แน่ใจอ๋อแล้วแต่วันนะโอ้เอ๋ครับลุงนี่ครับเดี๋ยวลุงพักจะลองนี่แป๊บนึงครับนี่สี่โมงครึ่งแล้วเหมือนเดิมครับโรงพักก็ลองถามหน้าเขาว่าตรงไหนหวานได้ไม่ได้หน้าเขาก็บอกหมดครับไม่มีกั๊กครับแต่ปัญหาก็คือหมายนี้ลึกกว่าหมายแรกอีกนะครับลุงพักก็เลยลองหวานดูแค่ 2-3 ครั้งนะครับดูแล้วมีโอกาสน้อยมากที่จะได้อีกครั้งเย็นแล้วด้วยนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้ปลาแน่ครับสำหรับทริปนี้นี่ลุงพักไม่ได้ปลานะครับแต่กลับรู้สึกประทับใจมิตรภาพนะครับสำหรับเพื่อนร่วมอาชีพหวานแหด้วยกันที่เขาแนะนำแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับขนาดไม่รู้จักกันนะครับผมรู้สึกประทับใจมากนะครับสำหรับทริปนี้นะครับ